มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะแพทเผยภาพสุดอบอุ่นในงานศพแม่แท้ๆชาวเน็ตสงสัยคนที่ยืนข้างเบนซ์ถูกเอารูปการ์ตูนปิดหน้าหลังจากที่แพทณประภาได้สูญเสียคุณแม่แท้ๆของตัวเองไปโดยที่ไม่ทันได้ร่ำลาและไม่เคยเจอหน้ากันมา33ปีซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับนักแสดงสาวได้ไม่น้อยเลยค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็ได้ทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการไปร่วมงานศพของคุณแม่และเมื่อวานนี้ก็ได้มีพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่ของนักแสดงสาวสวยซึ่งก็มีสามีหนุ่มเบนเรซซิ่งไปร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยโดยทางด้านสาวแพทได้โพสต์ภาพคู่ครอบครัวอบอุ่นโดยระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนครับส่งแม่จ๋าแต่กลับมีคนสงสัยในภาพหมู่เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกเอาสติ๊กเกอร์รูปหน้าผู้หญิงมาปิดเอาไว้งานนี้ก็เลยทำให้มีชาวในสงสัยว่าสาวแพทเอาสติ๊กเกอร์ปิดหน้าผู้หญิงคนดังกล่าวไว้ทำไมโดยคอมเมนต์ถามว่าแม่แพทปิดหน้าใครอ่ะสู้ๆนะคะทำไมต้องปิดหน้าคนนั้นล่ะคะทำไมถึงปิดหน้าอีกคนล่ะคะแค่สงสัยอย่าว่ากันเน้อซึ่งงานนี้สาวแพทไม่ได้เข้ามาชี้แจงคลี่คลายความสงสัยให้ชาวเน็ตแต่กลับมีชาวเน็ตด้วยกันมาชี้แจงแทนสาวแพทโดยได้บอกเอาไว้ว่าน่าจะเป็นคุณเจนนะคะผู้จัดการของแพทพอดีไปสันกับบริษัทของคุณบุ๊กโกะมาเขายังไม่ให้เปิดหน้าจ้าซึ่งหญิงสาวที่ถูกเอาสติ๊กเกอร์ปิดหน้าจะใช่ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาวหรือไม่นั้นคงต้องรอฟังคำตอบจากปากของสาวแพทเองน่าจะชัวร์กว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ